สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัณฑิตเกมภาพวิ่งเงี้ยอะไรนะบัณฑิตเกมภาพฝันและเจิดกระดูกในรายการซีรีส์เจาะโลกนะครับช่องบัณฑิตเกมภาพฝันและเจิดกระดูกงงนะเริ่มงงโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของอาการผังผืดและเส้นประสาทหรือปวดมือชามือนะครับอาการชาก็จะมีชาที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางอันนี้เรียกอะไรนิ้วกลางนิ้วนางบางส่วนนะครับหรือจะเป็นอาการปวดเป็นสีแดงก็บริเวณเดียวกันก็คือจุดที่เส้นประสาทมีเดียลเนิร์ฟเนี่ยออกมาเลี้ยงนะครับเส้นประสาทมีเดียลเนิร์ฟมาจากไหนมาจากต้นคอดูจากต้นคอลามาที่แขนลอดใต้มานะครับลอดใต้มาที่แขนใต้กล้ามเนื้อหน้าอกออกมาที่หน้าแขนแล้วก็โผล่มาที่ฝ่ามือนะครับซึ่งอาการของคนไข้ก็คือจะปวดมือแล้วก็ชามือแล้วบางครั้งก็จะอ่อนแรงด้วยนะครับแล้วจะมีกล้ามเนื้อรีบที่บริเวณอุ้งมือนะครับซึ่งเราได้ทำการไลฟ์เชิญชวนทุกท่านแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มีโพสต์ที่เป็นโพสต์ให้เล่าถึงอาการที่คนที่เป็นผังผืดและเส้นประสาทมาฟังซึ่งก็มีหลายท่านนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกท่านชมกันนะครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณให้ก่อนนะครับมืดสว่างชัดไหมชมจากที่ไหนนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้เราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันวันนี้จะเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการชานะครับสามารถไปทำได้เองโดยที่ไม่ต้องรอคนอื่นไม่ต้องพึ่งใครละอันนี้ทำได้เลยนะครับจะเริ่มทำจากเบาๆไปหาหนักนะครับดังนั้นคนที่เป็นต้องประเมินตัวเองด้วยว่ามันหนักไปมันเบาไปนะครับถ้าทำแล้วมันเจ็บทำแล้วมันชามากขึ้นก็ต้องเบาลงแต่ถ้าทำแล้วมันไม่เจ็บไม่ชาพอทำได้ก็ทำเพิ่มขึ้นโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราจะเน้นเรื่องการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขอให้แชร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มโอเคนะครับเป็นยังไงเราขอเช็คสัญญาณนิดนึงคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับสัญญาณผมไม่ได้ยินเสียงผมต้องปิดเสียงไหมบอกว่าเสียงกล้องเสียงกล้องเหรอเช็คสัญญาณเช็คเสียงเช็คเสียงเสียงเสียงกล้องแบบไหนฮะอ๋อโอเคคนอื่นกล้องไหมคะเสียงกล้องไปเป็นยังไงบ้างครับครูติ๊กจากนครชัยเจนเป็นยังไงก็ขอเช็คสัญญาณนิดนึงเออเสียงกล้องนิดนะต้องขยับไมค์เข้ามาใกล้ๆไม่แตกแต่กล้องเหมือนตะโกนดีขึ้นไหมครับเทสเทส1 2 3 4ดีขึ้นไหมครับสวัสดีครับคุณสารันรัตบอกเสียงกล้องเนาะจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกี่โมงแล้วครับสวิตเนี่ยคุณครูติ๊กนะครับจากสกลนครชัดอยู่แล้วก็คุณนิตยานะครับคุณนัทสวัสดีครับจากกรุงเทพชัดไหมครับชัดอยู่เนาะคุณวาลินจากศรีสะเกษนี่เองชัดกล้องด้วยกล้องด้วยนะดีขึ้นไหมครับ S S 1 2 3 4ก็ชัดอยู่นะได้อยู่นะโอเคประมาณนี้เสียงจะประมาณนี้นะครับพอได้ไหมครับดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเดี๋ยวไว้ก่อนเอากระดูกให้ก่อนโครงกระดูกโอเคพอได้อยู่เนาะผมว่ามันเสียงมันก็โอเคอยู่นะได้ไหมครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้ดีขึ้นแล้วโอเคต้องเอาไว้ใกล้ๆนะเอาเลยนะเราจะเช็คเสียงกันอีกสักครู่โอเคครับมาทีนี้เริ่มเลยนะครับระหว่างที่เรากำลังทำการสอนเนี่ยก็คือว่าถ้ามีคำถามถ้าสงสัยก็ให้ทักขึ้นมาแต่ว่าขอให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนส่วนคำถามที่นอกเหนืออย่าให้เน้นไปถามหลังจากที่เราสอนนะครับเพื่อนๆที่เขาเป็นโรคนี้เขาจะได้ตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าจะได้ไม่หลุดประเด็นเนาะโอเคทีนี้อาการเอาอาการก่อนผังผืดและเส้นประสาทดูนะครับดูมือพี่อุ้มนะครับอาการเขาก็คือจะมีอาการกดทับที่บริเวณนี้เพราะว่าจะมีเอ็นที่ใช้ในการงอข้อมือเนี่ยงอมือกำมือสิครับกำมือแบมือสิครับนี่คือเอ็นเนี่ยเอ็นพวกนี้มันลอดเข้าไปในรูนี้ในช่องนี้ช่องนี้เป็นอุโมงค์นะฮะซึ่งช่องนี้เราสอนวิธีการจัดกระดูกการนวดคลายกล้ามเนื้อไปแล้วเนาะช่องนี้มันจะเป็นช่องแคบๆเพราะว่าเอ็นทุกอันจะลอดผ่านช่องนี้แล้วก็จะมีผ่านเป็นเหมือนลิกาเมนต์เป็นตัวแลฟเขาอีกทีนึงแบบนี้เป็นแลฟเขาอีกทีนึงนะครับดังนั้น
พอเอ็นพวกนี้มันอยู่ในช่องนี้หมดทุกอันเนี่ยมันจะไปบีบเอาเส้นประสาทที่ลงมาเลี้ยงมือเส้นประสาทที่เลี้ยงมือเส้นนี้คือมีเดียลเนิร์ฟนะครับซึ่งมีเดียลเนิร์ฟเนี่ยมันมาจากนี่มาจากนี่แล้วขึ้นมาที่คอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเดียลเนิร์ฟโดนกดทับนะครับโดนกดทับที่บริเวณนี้เราจะชาแค่บริเวณนี้มือนะครับดังนั้นการที่เราจะไปตรวจการกดการยืดหรือการกดเขาในลักษณะนี้เอาหลังมือชนกันหลังมือแบมือแบมืออ่าอย่างนี้ก็จะทำให้อาการมันชัดขึ้นมันเด่นขึ้นถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็สงสัยว่าจะมีผังผืดรัดเส้นประสาทโอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคทีนี้อาการที่จะเกิดขึ้นนอกจากอาการปวดก็คืออาการชาเพราะว่าเส้นประสาทมันทำหน้าที่อยู่สองอย่างคือรับความรู้สึกกับสั่งการใช่ไหมถ้ามันทำหน้าที่ไม่ได้มันจะมีอาการชาเพราะรับความรู้สึกไม่ได้แล้วอีกอันนึงก็คืออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่บริเวณนี้อาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้มันรีบลงอันนี้เขาไม่ได้เป็นนะแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยก็จะมีรูปไหมเดี๋ยวเอารูปให้ดูคนที่เป็นเวลาเทียบสองลองเทียบสองข้างหน่อยเทียบให้ดูสิครับอุ้มเอามือเทียบกันเอามือชนกันไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างเดียวเขาจะมีข้างเดียวอีกข้างนึงมันก็จะรีบชัดเจนโอเคไหมเดี๋ยวพอดีผมเห็นในโพสอะที่ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างนี่มีคนไปผ่าเป็นแฟนเพจเราเลยนะอยากให้ดูเพราะว่าก็แชร์ได้ดีเลยครับโอเคเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่านี่นะฮะเมื่อกี้ผมเวลาเราจะไลฟ์เราจะมีโพสเชิญทุกท่านมานะนี่รูปนี้นี่เลยอันนี้ชัดมากเห็นไหมฮะนี่ผ่าแล้วอันนี้ผ่าแล้วนี่ตรงนี้มันจะหายไปนี่ก็ได้ผ่าด้วยมั้งเนี่ยเป็นรอยแผลเลยนะครับนี่คือรอยคนที่เขาผ่าอันนี้คนไข้จริงนะสะท้อนนิดนึงสะท้อนแบบได้ไหมโอเคไหมประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าคุณปล่อยฝันให้มันเป็นแค่ความฝันนะครับปวดมากเลยครับไปหาหมอบอกว่าเป็นผังผืดและเส้นประสาทต้องผ่าตัดพอผ่าแล้วก็ยังปวดอยู่ก็ยังกำมือไม่ค่อยได้ยกของไม่ได้ขอคำแนะนำด้วยมาเอ็กซ์ไซส์วันนี้ครับผ่าแล้วไม่หายเป็นมา 7-8 ปีรักษากินยาอันนี้คนเข้าไปคุยด้วยโอเคพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจอย่างสงสัยไหมฮะไปต่อนะพอได้ไหมครับทีนี้เวลาเราเอ็กซ์ไซส์เราก็จะเอ็กซ์ไซส์ที่บริเวณข้อมือแล้วก็บริเวณคอกับหลังนั่งตรงกล้ามเนื้อหน้าอกแขนโอเคไหมครับทีนี้เราจะเอ็กซ์ไซส์บ่อยแค่ไหนคือมันเท่ากับเราทนไหวเท่าเขาเรียกว่าประมาณเท่าที่เราทำได้เนาะเราจะไม่ทำหนักเกินไปไม่เบาเกินไปทางสายกลางพอดีนะครับทำน้อยไปไม่ถึงทำมากไปเจ็บนะฮะไม่มีใครปลอบได้แต่ละคนไม่เท่ากันคนนี้ทำได้10ครั้งผมอาจจะทำได้20คนนั้นอาจจะทำได้30แล้วแต่ไม่เท่ากันเลยแต่ละคนความรุนแรงของโรคลักษณะของโรคนะครับพอเข้าใจเนาะดังนั้นการออกกำลังกายขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับสอนท่าให้เอาไปทำได้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงโอเคมีคำถามไหมครับพอได้ไหมแล้วเราจะไปต่อเสียงได้นะครับเสียงน่าจะได้นะผมฟังจากมือถือแล้วมันชัดอยู่นะครับต่อเลยค่ะต่อเลยนะโอเคอ่ะมาทีนี้เริ่มเลยพี่อุ้มมาท่าที่หนึ่งตัวตรงก่อนเราจะเริ่มจากจริงๆผมอยากให้เริ่มจากที่คอเพราะว่ากล้ามเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมีเดียลเนิร์ฟใช่ไหมครับที่มาเลี้ยงมือเนี่ยมันมาจากคอเราจะเริ่มจากคอก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะเป็นผังผืดและเส้นประสาทจะมีโพสเจอรัลที่ไม่ค่อยดีอุ้มเอาเก้าอี้มามันจะมีท่าทางที่ไม่ค่อยดีอะครับคือพัวโพสเจอร์อะนั่งหันหน้าไปด้านนู้นให้เขาเห็นพัวโพสเจอร์สิครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้ทางยื่นข้างหน้าในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเห็นไหมฮะทางก็จะยื่นไปแล้วก็ก้มลักษณะนี้มันจะทำให้ตรงคอเนี่ยเกิดกระดูกสันหลังที่ระดับคอมันตีบแคบหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ระดับคอหรือว่าลอร์ติกของคอเนี่ยมันยื่นตรงเกินไปนะดังนั้นท่าที่ดีที่ควรจะต้องบริหารคือท่าตัวตรงเอาโพสเจอร์ก่อนเลยนะตัวต้องตรงนะครับแอนอกคางเก็บคางยืดตัวขึ้นดึงตัวขึ้นโอเคไหมดึงตัวขึ้นเห็นไหมโอเคนะครับเนี่ยคุณควรจะอยู่ท่านี้ก่อนเป็นเบสิกเลยก่อนที่จะไปบริหารได้อะไรเนาะถ้าใครอยู่ในท่าโพสเจอร์แบบนี้ไม่ดีละโอเคไหมครับ2เราจะฝึกจากคอที่เส้นประสาทมีเดียลเนิร์ฟออกไปเลี้ยงคือเ
เส้นประสาทเลยครับเลเวลไหนครับ6 7 8เนาะจำได้ไหมที่ผมเอารูปให้ดูมีรูปอยู่ไหมเนี่ยในอันนี้น่าจะมีมาจากคอ C6 C7 C8 นะฮะเดี๋ยวผมหาไม่เจอแล้วอะไม่เป็นไรไม่ได้เอามาไม่ได้เตรียมอะโอเคกระดูกเนาะตรงนี้คืออย่างนี้ครับกระดูกต้นคออันนี้ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็น T1 ทอราซิกแล้วนะไม่ใช่ C ดังนั้นเส้นประสาท C6 C7 C8 ก็จะมาจาก C เลเวลที่6ที่7ที่8เนี่ยพวกนี้นะครับมาดูกันทีนี้ถ้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ควรจะต้องทำได้เริ่มจากคอก่อนเลยนะครับอันนี้ดีมากเก็บไว้ดีๆแล้วก็ถ้าใครที่เป็นในบริหารบ่อยๆนะครับเก็บข้างแล้วผ่อนเก็บข้างผ่อน10ครั้งครับ2โอเคแล้วปล่อยเก็บ3ที่อุ้มเขาจะเป็นเนาะการเก็บไม่ใช่การเก็บแบบอย่าลองเก็บผิดๆให้ดูหน่อยเก็บแบบก้มอ่ะไม่ใช่เก็บแบบนี้นะแบบนี้ผิดนะโอเคเก็บที่ถูกเก็บที่ถูกเก็บคอตรงนะครับแบบนี้อันนี้คือถูกนะครับถูกเนาะพอได้ไหมใครที่เป็นอยู่ทำไปด้วยกันเลยนะทำไปด้วยกันแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้ามันติดตรงไหนก็พิมพ์มาจะได้บอกว่าเดี๋ยวจะทำแบบไหนนะครับแบบนี้10ครั้งแล้วพาร์ทอันนี้เบสิกนะนี่คืออัปเปอร์ซีนะครับจริงๆตัวโลเวอร์ซียังไม่เท่าไหร่คือบางครั้งเนี่ยอาการชามือบางทีอาจจะมาจากคอเนาะถ้าเราเคลียร์ที่คอไปด้วยมันก็จะโอเคดีขึ้นถูกไหมฮะพอได้นะโอเคสมมุติครบ10ครั้งแล้วเนาะได้ไหมฮะแล้วก็พักอาจจะทำอย่างนี้สักเซต2เซตนะขอทีนี้ตัวที่2นะครับเบลไปไหนแล้วอุ้มเบลโอ้ตัวที่เบลนะครับทีนี้จะมีอุปกรณ์เพิ่มเป็นเบลวิธีการเอาเบลกดลงที่บ่าแบบนี้กดลงเก็บคางแล้วเงยคอขึ้นสุดครับเก็บคางไม่ก้มเก็บคางแล้วเงยขึ้น1นะครับ10ครั้งเหมือนกัน10ครั้งเหมือนกัน2ดีครับไปเรื่อยๆ3โอเคไหมครับ4 5อันนี้เป็นวิธีบริหารเริ่มจากคอเลยนะจริงๆคนถ้าเข้ามาทีหลังจะสงสัยว่าทำไมผมทิ้งให้บริหารที่คอทั้งที่เป็นที่มือเพราะว่าอะไรนะฮะเส้นประสาทมีเดียลที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากคอแล้วลงไปแขนเราเคลียร์ที่คอก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปมือกันนะครับไม่ผิดนะทำได้เหมือนกันเนาะโอเคนะแต่ว่าระวังมือนิดนึงถ้าจับมือแน่นไปบางทีอาจจะปวดนะฮะก็จับเท่าที่ได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากใช้มือจับมือเดียวได้ไหมก็อาจจะได้นะแอดวานซ์เอาหนีดูพี่อุ้มนะพี่อุ้มจะจับให้ดูมือเดียวเอาข้างซ้ายข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายพักกดเลยดีครับในคอขึ้นสุดเห็นไหมฮะพอได้ไหมเอาข้างที่ไม่เป็นจับใช่ครับเพราะว่าถ้าจับมากอาจจะทำให้ปวดได้เนาะพอได้ไหมครับมีคำถามไหมครับคุณสารันพัฒน์บอกว่าเก็บคอแล้วรู้สึกปวดตึงโอเคที่บ่าโอเคเวลาเก็บคอแล้วตึงเล้าบ่าเนี่ยอย่างนี้นะครับให้ทำแบบนี้พักก่อนเก็บคอแล้วตึงแสดงว่ายังไม่เงยคอใช่ไหมให้เก็บคอธรรมดานะต้องเก็บให้ดูนะถ้าตึงนะไม่ต้องเข้าสุดพี่อุ้มลองเก็บไม่เข้าสุดสิเอาเท่าที่ได้แค่นี้ก่อนทำบ่อยๆครับสัก 2-3 รอบแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นโอเคนะถ้าทำท่านั่งไม่ได้เลยก็คือถ้านอนจะดีกว่าถ้านอนทำจะให้ทำให้ดูไหม อ่ะทำให้ดูก็ได้อ่ะไปนอนทำถ้าทำท่านั่งไม่ได้นอนจะซอฟกว่าอ่ะมาครับเต็มที่อ่ะพี่อุ้มโชว์นอนหงายโอเคเลื่อนตัวขึ้นไปให้มันเลยช่องครับโอเคอ่ะดูพี่อุ้มนะครับเก็บขาอยู่เพื่อนไงรอก่อนอ่ะเก็บคางท่านั่งอ่ะท่านอนนะไปแบบนี้เห็นไหมฮะเอาประมาณนึงก็ได้เดี๋ยวเมื่อยมันจะหลายครั้งพี่อุ้มอย่าทำหลายท่าโอเคไหมครับพอได้ไหมครับคุณสรารัตอยู่ไหมทำแล้วรู้สึกร้าวที่คอใช่ประมาณนี้ครับแสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่คอนะอาจจะมีปัญหาที่คอมันเป็นดิสฟังก์ชันอย่างนึงคือจริงๆแล้วคนเรามันควรจะทำชินอินกับชินเอาท์ได้ดีซึ่งผมสอนเป็นเรื่องคอเสื่อมไปแล้วนะควรจะต้องบริหารหน่อยนะครับถ้าทำแล้วมีอาการเจ็บสมมติว่ามันติดต้องทำบ่อยๆโอเคมานั่งก่อนต่อ
ต่อแล้วนะจากท่าเมื่อกี้นะต่อถ้าเผื่อว่านั่งถ้าเผื่อว่ากดแล้วมันปวดล่ะโอ้นี่คอแดงเลยกดแรงมากเลยเนี่ยอ่ะกดเหมือนเดิมครับมีผ้าไหนก็จะดีนะครับเป็นผ้าโอเคกดลงเก็บคางแล้วเงยคอทีนี้ถ้าเวลาเงยคอแล้วเกิดมันปวดเราก็เอาเท่าที่ได้นะครับถ้าเงยคอแล้วเกิดปวดทำเท่าที่ได้ไม่ฝืนเนาะถ้าทำแรงจะเจ็บนะโอเคไหมครับสมมุติว่าไปไม่สุดลองไปไม่สุดสิไปไม่สุดทำไงโอเคประมาณนี้นะครับพอได้ไหมครับนี่เคลียร์ที่ต้นคอแล้วให้ทำแบบนี้บ่อยๆเช้าเที่ยงเย็นประมาณ4รอบเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเป็น4รอบรอบประมาณสักเซต2เซตโอเคสำหรับคอนะเคลียร์ที่คอก่อนพอได้ไปต่อไหมโอเคหรือยังครับพอได้ไหมคุณเมื่อกี้ดูไหมได้ค่ะดีขึ้นอ๋อโอเคคุณสรัญพัฒน์ทำแล้วดีขึ้นเนาะไปต่อนะครับสวัสดีครับคุณบุญรัตน์นี่แฟนคลับของเราเองช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่อุ้มจะเหนื่อยฟรี เดี๋ยวคนจะไม่เห็นอ่ะพอที่ต่อพักก่อนเอาอันนี้ออกต่อมาเราจะทำการเคลียร์ที่บนหันหน้าได้นั่งเก้าอี้หันหน้านั่งเก้าอี้ได้ครับเราจะทำการยืดที่บริเวณหน้าอกยืดที่บริเวณหน้าอกเพราะว่าคนไข้ไหล่ห่อใช่ไหมครับเราก็จะเป็นการยืดที่หน้าอกยืดหน้าอกทำยังไงได้บ้างจริงๆมันจะเข้ามุมเดี๋ยวให้ดูใช้เบลก่อนทำแบบนี้นะครับไปไว้ข้างหลังแล้วก็ดึงแล้วดึงลงมา stretching อ่ะจับเบลดึงออกจากกันแล้ว step back จับจับห่างๆไอ้จับใกล้ๆจับใกล้ๆตั้ง90แล้วก็ดึงลง stretching back ด้านหน้าดึงไปข้างหลัง hand behind back ครับนี่ตึงไหมตึงแล้วนะโอเคเอาเท่าที่ได้นะทำเบาๆอันนี้จะยืดด้านหน้านะโอเคข้อมือระวังนิดนึงนะครับจับเบาๆก็ได้จับแรงเนาะอันนี้เท่าที่ได้ท่าที่1สำหรับหน้าอกกับหลังจะได้บริหารที่บริเวณสะบักด้านหลังไปด้วยนะครับแบบนี้เนาะพวก latissimus พวกกล้ามเนื้อ shoulder scapula depressor พวกกล้ามเนื้อที่ดึงสะบักลงข้างหลังจะได้นะครับแล้วก็คนที่หน้าอกยืดหน้าอกเขาจะยืดหน้าอกได้อันนี้ทำได้เป็นไดนามิกจริงๆควรจะไปทำกับมุมก่อนได้แล้วนะท่านี้นะไปมันมีหลายท่ามากขอไปเร็วๆนะครับไปทีนี้ไปที่มุมห้องยืดเพ็กทอริลิสเมเจอร์ไมเนอร์นะครับไปเลยหันหน้าหามุมครับเห็นอยู่เอาเลยครับแม่อย่างนี้หันหน้าหามุมหามุมห้องเพ็กยืนห่างจากมุมห้องประมาณ9นึงแล้วก็ดันตัวเข้าแล้วยืดหน้าอกนะครับประมาณนี้นี่เพ็กเมเจอร์ก่อนเนาะตัวล่างนะครับดูก่อนเพ็กเมเจอร์ค้างไว้นับ1ถึง10แล้วผ่อนนะครับแล้วก็ทำใหม่2โอเค3ใครที่กำลังเป็นแล้วทำอยู่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับทำไปพร้อมๆกันเป็นยังไงทำแล้วมันเบาขึ้นหรือว่ามันแย่ลงนะบอกได้นะครับจะได้เอามาจะได้ปรับท่าให้เลยนะจะได้ปรับท่าให้เลยนะครับต่อไปอันนี้คือเพ็กเมเจอร์เพ็กเมเจอร์คือตัวบนนะทีนี้เป็นเพ็กไมเนอร์มันจะสูงขึ้นยกแขนขึ้นเพ็กไมเนอร์นะครับยืด2อันโดยเฉพาะไมเนอร์เนี่ยควรจะยืดมากเลยยกสูงขึ้นอีกนิดนึงครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ยกสูงขึ้นจะได้กล้ามเนื้อคนละมาโอเคมันจะได้กล้ามเนื้อ pectoralis major กับ pectoralis minor อันนี้จะเป็น minor อันนี้ major คนละมัดนะครับอันนี้คืออันที่2นะยกสูงขึ้นแขนก็จริงๆมันต้องลาบไปแต่ว่าพอดีเขายืดไปข้างหน้าก็เลยดูเอียงๆนิดนึงโอเคกลับมาจะไปเกาะกับขอบตู้ก็ได้นะถ้ายืดข้างเดียวจริงๆก็จะเน้นข้างที่มีอาการนะครับส่วนข้างที่ไม่มีก็ไม่เท่าไหร่ยืดไปด้วยกันก็ได้จะเสริมกันอยู่โอเคเนาะพอได้ไหมครับพอได้นะโอเคเอายังไปต่อนะครับมานั่งปึ๊บมานั่งเลยทีนี้ต่อเมื่อกี้เรายืดที่คอที่ต้นคอไปแล้วจัดการต้นคอไปแล้วเราคอด้านล่างไปแล้วเรายืดหน้าอกไปแล้วทีนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่บริเวณ
สคาลีนด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับเราจะโมบิไลซ์ดิสตรงนี้วิธีการคือให้เอาเบลเนี่ยแหละนั่งทับเบลแล้วก็ใช้นั่งทับนะครับแล้วใช้มืออันนี้สมมุติเป็นมือข้างที่มีอาการชาละเอียดแขนไปถูกข้างนี้ถูกแล้วดึงคอสให้เบลเนี่ยกดไปที่บริเวณข้างต้นคอแบบนี้นะครับค้างไว้ก่อนนะมือนี้อยู่แบบนี้เหยียดศอกตึงๆแล้วก็ดึงไปข้างหลังนิดนึงนี่ตึงมากแล้วนะจับดูนิดนึงโอเคแล้วผ่อนมีใครทำท่านี้อยู่ว่ามีใครทำท่านี้ไหมเคยทำแล้วตึงไหมท่านี้นี่โหดมากทำเบาๆนะครับทำเท่าที่ได้เพราะทำแล้วมันอาจจะทำให้เจ็บก็ได้อาจจะทำให้แย่ลงก็ได้ดังนั้นเวลาทำเบาๆถ้าแขนได้แค่นี้มันตึงแล้วก็เอาแค่นี้นะไม่จำเป็นต้องมาขนาดนี้ก็ได้มาดูนะค่อยค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้โฮไว้ล็อกไว้เฉยเนาะมา10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3ไม่มีเบลใช้อะไรแทนได้ป่ะไม่มีเบลใช้อะไรแทนเข็มขัดเอาเข็มขัดคือเบลผมว่าเบลมันจะดูดีสุดแล้วมันเล็กหรือไม่ก็ต้องพันผ้าขาวม้าให้มันเป็นยาวๆอะครับเพราะว่าท่านี้มันเล็กประมาณนี้ใช่มันจะต้องกดที่บริเวณนี้โดยตรงเลยเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะไม่ได้ละต้องแล้วมันต้องเหนียวต้องแข็งด้วยนะครับโอเคนะกี่ทีแล้วพี่อุ้มไปอีก5ที5ทีคุณอภิชัยบอกว่าทำท่ายืดหน้าอกแล้วเจ็บเจ็บที่ไหนนะหลังเจ็บที่หลังเพราะว่าไปเกร็งที่ตรงนั้นมากไปครับทำเบาๆทำประมาณนี้เห็นหลังผมไหมแค่ถ้าลงไม่สุดไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้เนาะเอาแค่เท่าที่ได้ไม่ต้องลงมาจนขนาดนี้เราเกร็งมากครับเอาแค่เท่าที่ตึงๆพอหลังๆเราเริ่มทำมากขึ้นมันจะง่ายขึ้นเนาะโอเคต่อไปทีนี้พักก่อนชาจะล้ามากแล้วก็จะล้ามากนะครับทีนี้เราจะเพิ่มความยากขึ้นจากท่าเดิมมาอีกครับท่าเดิมอย่าตึงอย่าสอดตึงปึ๊บหมุนแขนปึ๊บแล้วก็เอียงคอไปด้านนี้แล้วยืดตึงนะแล้วก็ผ่อนกลับมาเห็นไหมฮะดูมือกับศีรษะนะครับไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณถ้าไม่มีเบลคุณสรันพัฒน์บอกว่าไม่มีเบลใช้ผ้าพันคอก็ได้ครับใช้ผ้าพันคอใช้ผ้าก็ได้นะครับโอเคคุณอภิชัยบอกยืดหน้าอกทำแล้วปวดหลังปวดสะบักเนาะก็เหมือนเมื่อกี้นะที่บอกไปชาที่ปลายมือมากคือทำท่านี้ใช่ไหมครับคุณยายคุณติ๊กเนาะถ้าทำแล้วมันชามันปวดคือเราไม่ต้องฝืนนะครับทำเบาๆเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ชามากขึ้นนะครับโอเคไหมพอได้ไหมครับพอได้ท่าเนาะถ้าใครจะไปต่อบอกกดหนึ่งก็ได้นะครับจะได้รู้จะไปท่าต่อแล้วมันลำคาแล้วอะไรประมาณนี้นะโอเคพอได้นะถ้าเร็วไปก็บอกนะครับพอเป็นไงบ้างพอได้ไหมมีใครทำอยู่เนาะเมื่อกี้เห็นทำกันหลายคนถ้าทำแล้วมันปวดถ้าทำแล้วมันเจ็บคืออย่าไปฝืนมากเพราะว่าถ้าทำแล้วมันจะยิ่งแย่ลงนะครับถ้าใครยิ่งทำเจ็บก็ทนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดีมันจะระบมแต่ถ้าใครไม่เจ็บบางทีมันอาจจะระบมพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้การประคบแทนมีเทคนิคถ้าจะให้ยืดได้เยอะๆดีๆประคบอุ่นป่ะจริงๆแล้วถ้าอยากยืดได้เยอะประคบอุ่นที่หน้าอกประคบที่ข้อมือจุ่มน้ำอุ่นที่มือมันจะทำได้ดีกว่าถ้าใครที่แบบว่าตื่นเช้ามาแล้วมายืดเลยเนี่ยร่างกายเราพอตื่นมาใหม่ๆมันจะหดกล้ามเนื้อมันจะหดมันจะอยู่ในท่าเดิมนานๆนะครับพอเรามาจับยืดจะปวดมากดังนั้นมันก็บริหารตอนเช้าจะลำบากนิดนึงแนะนำว่าดื่มน้ำเยอะๆตื่นเช้ามาดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ก่อนพอร่างกายเริ่มอุ่นแล้วอ่ะเราค่อยมาบริหารหรือถ้าเป็นไม่ได้ประคบอุ่นแล้วก็มายืดนะครับถ้าใครเป็นเยอะๆโอเคผมเพิ่มให้อีกนิดนึงเวลายืดหน้าอกคุณเมื่อกี้ใครบอกว่าเจ็บหลังคุณอภิชัยบอกว่าเจ็บหลังนะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับยืดหน้าอกนอนท่า stretching วันก่อนเมื่อวานนอน stretching เลยครับผมไปดู Facebook ของคุณชมพู่อารยาเนี่ยเขา stretching ท่าเนี้ยโดยข้างหลังเป็นโฟมโรลซึ่งอันนี้เราสอนมานานแล้วเนาะอันนี้มันยังสูงไปหน่อยต้องเลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงเข้ามายกก้นขึ้นยกก้นขึ้นครับ
ประมาณนี้ทับเลยทับเลยผมท่านี้คนไข้เคยบอก positioning คนไข้บอกว่าเป็นท่ากบนอนตายเขาเขียนนอนตายเหมือนมันจะเหมือนท่าโยคะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยไม่เคยเรียนคลาสโยคะเขาบอกมันจะคล้ายๆกับท่าโยคะมันเตียงมันแคบไปหน่อยใช่พี่เขาเลยตกเตียงขยับไปด้านนี้หน่อยโอเคดีครับดีครับเนี่ยของคุณชมพู่เขาจะเอาวางที่บริเวณข้างบนนี้ตรงมากเลยนะแต่ว่าอาจจะเจ็บอ่ะดังนั้นใช่เป็นโฟมโรเลยเขาวางข้างบนถ้าใช้ตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้อ่างโชว์เลยดีไหมเดี๋ยวให้ยืดให้ดูก่อนยืดให้ดูอันนี้สำหรับผู้สูงอายุและทั่วๆไปนะครับคนที่ไม่เคยทำคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะทีนี้ค่อยๆลุกครับอันนี้เราจะยืดหน้าอกไปแล้วเนาะยืดเมื่อกี้ก็จะมียืดเพ็กชอลลิสกับยืดเพ็กไมเนอร์เพ็กเมเจอร์นะนี่ลองโฟมโรพี่อุ้มนอนลงไปเลยล็อกเองไปล็อกเองเลยครับเลื่อนเองลึกไปอัปเปอร์นี่เขานอนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนะผมไม่ถนัดผมจะช่วยอย่าพักแบบเอาขึ้นอีกต้องทอราซิกโอเคแบบนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ชมพู่ก็ทำอย่างนี้เลยนะก็จะยืดหน้าอกตรงนี้ได้เขาจะลดไหล่ห่อคอยืดหลังคอมที่ชอบแชทเข้ามาถามมาทำยังไงนี่แหละทำแบบเขานี่แหละแต่ไม่ได้ทำแค่นี้แล้วคือคุณจะหายนะฮะมันเป็นแค่เบสิกแค่เริ่มต้นนะมันต้องมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มความแข็งแรงพวกหลังล่างเพิ่มยืดหน้าอกเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอกเพิ่มกล้ามเนื้อหลังไม่ใช่ว่านอนท่านี้แล้วสุดท้ายจะหลังไม่หอกแล้วอะไรเงี้ยหรือจะไปใส่ตัวรัดแล้วก็จะอยู่ได้แบบหลังตรงตลอดมันก็จะช่วยซัพพอร์ตตลอดเวลาแต่ว่าปัญหามันไม่ยั่งยืนนะครับโอเคถ้ายกแขนขึ้นสูงก็จะเป็นเพ็กไมเนอร์เห็นไหมเพ็กไมเนอร์มันจะสูงขึ้นสเตรชชิ่งเพ็กไมเนอร์นะครับโอเคไหมครับพอได้ไหมพี่อุ้มตึงไหมอ่ะตึงไหมพี่อุ้มตึงไหมไม่น่าจะถามหน้าเลยว่าอันนี้แหละโอเคค่อยๆลุกครับนะสวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงบ้างลองทำดูแล้วนั่งยันขาทางนี้ให้พักให้พี่อุ้มพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปต่อก็คุณอะไรนะคุณเจนจิลาบอกว่ารู้สึกชามือเห็นไหมนี่ขนาดเราบริหารที่บริเวณหน้าอกและชามือเลยเห็นไหมฮะเพราะว่ามันสัมพันธ์กันครับมันสัมพันธ์กันโอเคมีอะไรอีกพอได้คุณนัทชาบอกว่าพอได้สวัสดีชอบมากๆขอบคุณครับคุณนัทบอกว่าใช้แผ่นร้อนประคบได้หรือเปล่าคุณยะนิพาบอกว่าจากสมุทรปราการปวดหัวไหล่เหมือนไหล่ติดเดี๋ยวนะฮะเหมือนเล่นพิลาทิสเลยอ๋อแสดงว่าเคยเล่นพิลาทิสมาด้วยโอเคคุณอำพรบอกว่าปวดเท้าแขนจะลุกขึ้นเจ็บที่นิ้วโป้งยิ่งทิ้งน้ำหนักยิ่งเจ็บควรนวดหรือไม่ควรนวดแต่อยู่เฉยไม่เป็นไรเมื่อไหร่จะทิ้งน้ำหนักจะเจ็บแล้วก็คุณวรินบอกว่าปวดเดินขาสองข้างเลยค่ะปวดเดินขาชาสองข้างอ๋อโอเคไว้ก่อนโอเคอ่ะต่อนะครับเมื่อกี้ตรงไหนบ้างทวนอีกทีมีตรงไหนบ้างคอเก็บคางนั่งหลังตรงคอเก็บคางโพสเจอร์นะครับท่าทางต้องนั่งหลังตรงไม่ไหล่ห่อไม่คอยืดนะครับแขนยืดหน้าอกเนาะสเตรนท์ที่ลัวอัปเปอร์แบ็กสะบักข้างหลังที่เมื่อกี้ดึงแล้วรู้สึกเจ็บนะฮะเราจะแอคทีเวทแบ็กไลน์แต่ว่าช่วงแรกๆถ้าทำไม่ไหวก็ไม่เป็นไรต่อมาทีนี้ต่อแล้วนะไปเลยครับพี่อุ้มอ้าวเริ่มท่าแรกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยืดข้อมือให้เริ่มจากข้อมือแล้วนะทีนี้เราเคลียร์ที่นี่ไปแล้วเนาะเราจะกระดกข้อมือขึ้นกระดกข้อมือขึ้นนะครับท่าบิดมอเตอร์ไซส์10ครั้งเป็น1เซตท่าบิดมอเตอร์ไซส์เห็นไหมฮะดูนะฮะ10ครั้งเป็น1เซตจริงๆเรามีคลิปเรื่องนี้อยู่แต่ว่าท่าที่เราไลฟ์วันนี้จะเยอะกว่าคลิปนะครับคลิปจะแค่บางส่วนแล้วจะไม่ได้ละเอียดเท่าไลท์เนี่ยจะเอาไปใช้ได้ดีแล้วเวลาเราใช้ก็ไปฝึกเลยอันนี้จะเป็นการวอร์มอัพข้อมือโอเคเนาะวอร์มอัพข้อมือ10ครั้งเป็น1เซตสัก 2-3 เซตนะครับเสร็จแล้วหมุนข้อมือเป็นวงกลมแขนที่เจ็บคือแขนนี้นะแต่ให้ทำ2แขนจริงๆทำแขนเดียวก็ได้แต่ทำ2แขนไปเลยจะดีกว่านะครับโอเคมั้ยพอได้เนาะนี่ครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับ
เป็นรองช้ำรักษายังไงเดี๋ยวตอบท้ายๆนะครับเป็นผังผืดที่มือหมอนัดผ่าแล้วทำแล้วรู้สึกดีให้ลองทำไปก่อนที่หมอจะผ่านี่แหละลองทำไปทุกวันดูนะโอเคเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปถ้าต่อไปเมื่อกี้มีอะไรนะเมื่อกี้กระโดดหมุนข้อมือเนาะขึ้นลงแล้วก็หมุนเป็นวงกลมต่อไปแบมือนะแบมือขึ้นโบกนะครับโบกมือนะครับอันนี้โบกมือนะครับที่คุณไอระดาบอกว่าทำแล้วมันชาอยู่โป้งทำท่าไหนครับทำท่าไหนคุณไอระดาทำท่าไหนครับมันชานิ้วโป้งทำท่านี้แล้วทำไมรู้สึกชาๆคะใช่ก็มันจะยืดเส้นประสาทครับเนี่ยเส้นประสาทที่มาจากคอออกไปที่นี่เลยฮะตอนนี้คือถ้าผังผืดมันเกาะตรงนี้มันก็จะรัดมากขึ้นเนาะดังนั้นก็พยายามบริหารบ่อยๆอันนี้เป็นวอร์มอัพทีนี้เริ่มเหยียดมือแล้วนะเหยียดมือคือเมื่อกี้เรากำเส้นมันจะไม่ตึงมากนะอันนี้จะตึงมากแล้วเนาะเห็นไหมฮะขึ้นลงเป็นโบกแล้วเนาะได้ไหมครับพอได้นะต่อไปอันที่โบกนี้หน่อยเป็นซ้ายขวาไปให้สุดนะครับมือนี่เหยียดให้สุดเลยนะพอได้ไหมใครที่บอกว่าจะผ่านะลองทำท่าพวกนี้ไปดูทุกวันแล้วลองเปรียบเทียบดูว่ามันดีขึ้นไหมนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าอย่าทำแรงทำประมาณทางสายกลางเนาะกลางๆจะดีกว่าอย่ารุนแรงมากโอเคได้นะครับไปทีนี้ต่ออย่างนี้Stretching ท่านี้อันนี้ก่อนนี่นะครับข้างนี้เจ็บเราเน้นยืดข้างที่มีอาการนะดูนะครับตัวนี้ค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนนับ1ได้ไหมครับ2 3 4 5ค้างไว้นานๆหน่อย7 8 9 10นับ2นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นับ3อันนี้เร็วนะเนี่ยอันนี้ถือว่าเร็วนะช้านิดนึงพี่อุ้มทำหน้าตลกดียิ้มหน่อยคือพี่อุ้มจะเริ่มปวดมือนะฮะเวลาเอ็กซ์ไซส์อะไรเสร็จพี่อุ้มก็จะปวดไปอีกสัก 2-3 วันเพราะว่าไม่ค่อยได้เอ็กซ์ไซส์ประจำมันก็จะมีบ้างเนาะโอเคทีนี้จะเพิ่มความยากมันนิดนึงให้มาจับนิ้วโป้งแล้วเหยียดศอกตึงจับนิ้วโป้งแล้วกระดกข้อมือลงตรงๆอันนี้จะยากนิดนึงนะโอเคมันจะตึงเข้ามาข้างในแล้วนะมันจะตึงเข้ามานี่เลยนะครับว่ามีการยืดเส้นประสาทนะทำเบาๆนะครับทำเบาๆใครทำอยู่นี่เบาๆนะครับระวังจะเจ็บนะครับโอเคศอกยืดตึงศอกต้องตึงนะครับแขนตึงคอตึงหลังตรงอย่าหอไหล่แล้วก็อย่างอศอกถ้างอศอกนี่คือเส้นประสาทจะไม่ถูกยืดนะครับเส้นประสาทจะไม่ถูกยืดมีคนถามว่าเส้นคือเส้นอะไรสมัยก่อนเนี่ยคนเขาใช้เขาเรียกว่าเส้นจริงๆในอนาโตมีกายวิภาคสมัยก่อนเขายังแยกเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อไม่ออกนะคือมันเอาไปรวมกันเขาก็เลยเรียกว่าเส้นนะอันนี้ที่ผมไปอ่านดูเพิ่งดูว่าเขาก็เรียกต่อๆกันมาประมาณนี้ว่าเส้นเอาเป็นว่าอันเนี้ยเรายืดเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อบางส่วนนะครับโอเคเนาะไปนะครับถ้ากล้ามเนื้อบอบช้ำทำแรงๆไม่ได้ค่ะใช่ประมาณนั้นแหละครับทางสายกลางนะทางสายกลางถ้าเจ็บทำเบาถ้าไม่เจ็บก็ทำหนักขึ้นได้โอเคอันนี้ stretching ทีนี้เราจะเพิ่มความยากเดี๋ยวหงไว้ก่อนยืดไปก่อนอันนี้ที่เรายืดไว้ยืดเส้นประสาทไว้แล้วนะเราจะให้คนไข้เอียงไปด้านตรงข้ามอันนี้ตึงมากเลยนะครับเพราะเอียงเส้นประสาทที่มุมมาเลี้ยงแขนเนาะมีเดียวเนิร์ฟ C6 C7 C8 ใช่ไหมฮะเบาๆนะครับทำท่านี้เบาๆนะครับเมื่อกี้ที่ถามเรื่องดื่มน้ำมากๆช่วยเรื่องอะไรอ่ะดื่มน้ำมากๆช่วยเรื่องอะไรส่วนใหญ่ร่างกายเรามีเป็นองค์ประกอบมันคือน้ำครับช่วยทุกเรื่องเลยน้ำเป็นอะไรที่ดีมากเบสิกแต่ว่าต้องกินส่วนใหญ่คนไม่ค่อยกินด้วยขนาดผมยังขาดน้ำเลยน้ำหนักลดเยอะๆนี่ก็จะทำให้ขาดน้ำได้ง่ายนะครับสูญเสียน้ำได้ง่ายตอนเช้าตื่นมาดื่มน้ำก็คือทั้งคืนเราไม่ได้ดื่มน้ำใช่เรานอนนานไปแล้ว8ชั่วโมงขาดน้ำแน่นอนตอนเช้านะครับแน่นอนตื่นขึ้นมาไม่มีใครผิวชุ่มชื้นเนาะ พวกนี้ก็ดื่มเลยดื่มแต่ว่าเวลาการดื่มน้ำอย่าดื่มเยอะเพราะดื่มเยอะไปก็เป็นพิษต้องดื่มเฉลี่ยชั่วโมงละแก้ว2แก้วเนี่ยพี่อุ้มเริ่มล้าอะไรนะฮะ เราพูดไปแล้วครับโอเคนะเป็นพิษตะกี้ก็คือไตทำงานหนักเนาะไม่จำเป็นกินเยอะเกินไปไตก็ต้องขับเยอะแทนที่กินเยอะเกินไปแทนที่จะดูดเข้าไปเลยก็กลายเป็นขับไตขับออกมาไตทำงานเยอะเกินไปพวกนี้ก็มีปัญหานะครับโอเคเล้าไปที่บ่าไหล่ประมาณนี้นะครับใช่ไหมปวดหน้าแข้ง
แต่กำเนิดเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะโอเคพอได้ไหมครับมีใครทำตามไหมเมื่อกี้เห็นบอกว่าทำแล้วปวดทีนี้วิธีถ้าเกิดทำแล้วปวดเราจะทำให้เบาไหนลองทำเบาๆให้ดูสมมติว่าเจ็บลองทำเบาๆแล้วยืดเบาๆนะก็เอาเท่าที่ได้นะครับแค่นี้ก็ได้นี่ยืดนิดเดียวไม่ต้องไปยืดเยอะพอยืดเยอะยิ่งเจ็บหรือไม่ต้องทำเลยก็ได้ไปทำท่าก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าความแรงมันจะแตกต่างกันนะครับโอเคอ่ะไปต่อครับพี่บุ้มท่าไหนต่อกำแพงครับกำแพงครับตอนแรกยังไม่แตกกำแพงตอนแรกยังไม่แตกกำแพงอ่ะไปเห็นไหมไทยแล้วต้องเข้าด้านข้างต้องเข้าด้านข้างโอเคโทษครับทีนี้ก็จะเป็นใช้กำแพงเนาะมือนะครับคอตรงก่อนคอไม่ก้มเนาะประมาณนึงสมมุติว่าปวดไม่ใช่สมมุติเขาปวดข้างซ้ายนะเราทำข้างซ้ายได้แต่ว่าจริงทำสองข้างไปเลยนะครับแล้วนี้ถ้าจะเพิ่มให้มันตึงมากขึ้นก็มีเอียงคอมาด้านนี้แล้วเงยคอขึ้นมันจะตึงมากขึ้นแล้วกลับมานับ1เอียงคอเงยคอ2ทำดูครับ10รอบ10ครั้งเป็น1เซตทำ3เซต10ครั้งเป็น1เซตทำ3เซตลองดูมีคำถามว่าดื่มน้ำวันละ3ลิตรพอหรือเปล่าพอไหมฮะมันก็พอนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยเนาะว่ามีโรคอย่างอื่นไหมถ้าคุณสุขภาพดีก็ได้ปกติก็จะประมาณสัก2ลิตร2ลิตรถึง3ลิตรแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องไตเรื่องอะไรก็ต้องจำกัดน้ำหรือเปล่าเนาะเนาะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนปกติไม่มีโรคประจำตัวก็ทำได้จะประมาณนั้นแต่ต้องกินเฉลี่ยนะครับเห็นไหมฮะพอได้ไหมคอเดี๋ยวเอียงข้างนี้ให้ดูดีกว่าสมมติว่าเป็นข้างขวาเนาะเขาก็จะเอียงมาด้านนี้เงยคอมันจะตึงมากนะครับมันจะตึงมากเนาะโอเคพอได้นะครับโอเคทีนี้ผมเพิ่มนิดนึงจากท่านี้หมุนแขนลงอย่างนี้ดีกว่าแบบนี้บ้างอาจจะตึงมากขึ้นเนาะทำเบาๆนะครับทำเท่าที่ได้อย่าฝืนนะครับถ้าใครทำแล้วเจ็บก็ให้พักก่อนเลยเนาะโอเคทำตามแล้วตอนนี้เหลือชาแค่เฉพาะปลายนิ้วนางดีครับประมาณนี้คืออย่าปล่อยให้ชาบ่อยถ้าชาปุ๊บก็มาบริหารเลยจะดีมากนะครับโอเคสบายมากคุณนัชชาใช่ครับลองทำดูไหลติดแล้วไปไหลใช่แล้วไปไหลนะครับคุณนัชชาโอเคไปต่อเนาะไปต่อนะครับต่อครับพี่อุ้มมีอะไรต่ออีกสมมุติว่าเป็นนี่คือเป็นข้างซ้ายแล้วนะปุ๊บยืดเอียงโอเคเหมือนกันครับคอก็คือแบบเดียวกันเอียงเลยโอเคถ้าจะให้ตึงอีกนิดนึงคือก้มเงยคอเยอะๆมันจะตึงมากแบบนี้นะครับเห็นเนาะถ้าใครที่ทำอันเนี้ยมันตึงไปขยับออกมาไม่ต้องพิงผนังขยับเดิมมาแค่นี้เอาแค่นี้แค่รุ่นนี้แล้วเงยคอโอเคนะก็คือมือไม่ได้ชิดคือไม่ชิดผนังนะถ้าใครที่มันตึงมากครับมันเจ็บมากก็คือทำเท่าที่ได้อย่าฝืนนะครับทำโอเคไหมพอได้ไหมได้เนาะโอเคทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ทำแล้วมันรู้สึกเฉยๆธรรมดาเอาหนักๆเลยหนักๆชิดเลยครับแล้วก็เดินมาข้างหน้าด้วยนี่แล้วก็เอียงคอเงยเห็นไหมฮะพอได้ไหมโฟกัสที่คอนะครับมันจะยืดเส้นประสาทตรงนี้ไปที่มือศอกตรงนี้ตึงนะครับศอกตึงอันนี้ตึงแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็หมุนตัวไปข้างหน้าตัวก็จะหมุนและยืดไปข้างหน้านะครับดังนั้นตรงนี้จะชามากนะครับถ้าพวกนี้ทำแล้วระวังเจ็บนะครับพวกนี้ทำแล้วระวังเจ็บด้วยนะครับทำเท่าที่ได้โอเคพอได้ไหมครับต่อเลยครับมีท่าไหนที่นี่สวัสดีอันนี้ท่านี้น่าจะสบายคนไทยทำบ่อยแสดงว่าใครไม่ค่อยทำก็จะเป็นคาร์ปาลเทอร์เนลซินโดรมได้นะฮะ ดูนะครับสังเกตว่าไม่ได้วางหน้าอกไหมวางนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตึงเราจะยืดให้ตึงศอกตรงนะฮะโอเค
ค้างนี่โอเคไหมเขาจะตึงมากนะครับตึงเหมือนกันพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับสงสัยกำลังทำกันอยู่ไม่มีคำถามเนาะทำอยู่ยังพิมพ์ไม่ได้โอเคต่อทีนี้อ่ะทีนี้เพิ่มความยากชิปไปซ้ายขวาสิสมมุติว่าเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนสไลด์ไกดิ้ง1ดูนะครับไปเลยครับพวกนี้สนุกมากเลยนะเวลาสอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์คนไข้เนี่ยถ้าคนไข้ทำตามนี่สนุกจริงๆตึงไปถึงหัวเลยตามเจ็บไหล่ขวาไปดีขึ้นเจ็บไหล่ก็ลองทำดูได้ครับโอเคอันนี้ซ้ายขวานะชิปทีนี้ก็เป็นหักข้อมือนี่นะฮะแล้วก็หักไปอีกข้างนึงกดไปกดมาแบบนี้ตึงไหมฮะต้องตึงมือนะตึงข้อมือมานี่เลยนะใครไม่ตึงทำให้ตึงนะครับพอได้ไหมครับโอเคต่อไปทีนี้ลองชิปเอียงคอไปด้านนั้นนะตึงไหมแล้วก็เปลี่ยนข้างครับแล้วก็สลับข้างง่ายไหมครับง่ายไหมทำได้ไหมครับพอได้เนาะโอเคแบบนี้นะครับมีท่าไหนอีกครับมีท่าไหนอีกมีเยอะมากเลยนะเนี่ยทำคลิปหน้าท่านั่งไปไปครับชิดก่อนทีนี้จะดึงข้อมือเอียงคอสมมุติว่านี่คืออาการปวดอยู่ที่ตรงนี้นะครับแขนจับไปที่คอศอกเงยแล้วก็ยืดนะครับแบบนี้อันนี้นั่งทำอยู่ที่ออฟฟิศก็ได้ได้ใช่ท่าที่สอนไปเอาไปทำออฟฟิศได้เลยส่วนใหญ่ CTS ก็จะมาจากคนทำงานที่ออฟฟิศใช้เมาส์ใช้คอมเยอะหรือใช้เขียนหนังสือเยอะพวกนี้ครับแล้วก็แม่บ้านที่อยู่ในห้องครัวใช้จับนู่นจับนี่คุณแม่ผมยังเป็นนิ้วล็อกเลยนะ เดี๋ยวไว้จะมาสอนนิ้วล็อกวันหลังเราก็ต้องรักษาแม่ตัวเองด้วยทำพอได้พนมมือตึงไปถึงศอกประมาณนี้แหละครับทำเบาๆนะครับทำเท่าที่ได้อย่าฝืนมากนะครับเพราะมันจะเจ็บระบมได้อันนี้คือ stretchingหลังตรงคอตรงนะครับยืดขึ้นแล้วก็เอียงเงยคอเอียงคอไปด้านตรงข้ามโอเคเนาะคล้ายๆกันคอทางเอียดอาร์ตนี้ต้องเช็คคอแล้วว่าน่าจะมีปัญหาโอเคเปิดไปด้วยทำไปด้วยนะครับใครมีอาการมาเล่าให้ฟังบ้างเป็นยังไงโอเคมีในอีกไหมโอเคไปต่ออันนี้ทำไปแล้วป่ะทำไปแล้วไหมมีอันนั้นอีกเป็นที่เตียงไปแบ็คอันนี้ง่ายครับมือนะโอเควางที่เตียงแล้วทิ้งเพราะอันนี้ต้องระวังนิดนึงคือข้อมันต้องเริ่มแข็งแรงสักระยะหนึ่งแล้วเนาะถ้าเผื่อว่าเจ็บข้อมือมากๆเนี่ยบางทีทำเบาๆเนาะทำเท่าที่ได้นะครับท่านี้จะยากหน่อยขอกำลังใจพี่อุ้มหน่อยพี่อุ้มกำลังนึกท่าให้อยู่ นะครับกดหัวใจให้พี่อุ้มหน่อยนะครับ โอเคจริงๆท่ามีเยอะมากแต่ต้องเป็นท่าที่มันตรงกับข้อมือครับจะดีนะครับมันจะไม่มีท่าอะไรที่แบบมันดีที่สุดสักทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีท่าที่มันตรงอยู่เนาะดังนั้นทำหลายๆท่าก็จะช่วยได้ดีนะครับโอเคอันนี้จะเป็นยืดเส้นประสาทเหมือนกันนะครับต่อไปหมุนครับที่จะยากขึ้นแล้วนะยากขึ้นแล้วเนาะไปหมุนฝ่ามือฝ่ามือข้างหลังใช่ครับใช่ครับค้างหมุนค้างตัวตรงนะครับยืดทีถ้าอยากจะให้มันตึงมากขึ้นก็เอียงคอใช่ไหมฮะเอียงคอแค่นั้นเองง่ายมากโอ้กดหัวใจมาเพียบเลยขอบคุณมากครับพี่อุ้มน่าจะดีใจนะพี่อุ้มได้ยินนะ โอเคปวดสะบักหลังแก้ให้ตนเองอย่างไรครับปวดสะบักหลังโอเคจริงๆท่าพวกนี้ก็แก้ปวดสะบักได้นะครับท่าพวกนี้แก้ปวดสะบักได้โอเคหมดยังประมาณนี้สุดท้ายยืดหน้าอกยืดหน้าอกอันนี้ยืดแบบอยู่ที่ออฟฟิศได้เนาะคือเมื่อกี้เราไม่มีผนังเนี่ยเราก็ใช้ท่านี้แทนก็จะยืดเพกทอริสได้เหมือนกันนะครับยืดได้เหมือนกันโอเคลองทำดูครับแล้วทำอย่างเงี้ยบ่อยแค่ไหนก็เช้าเย็น
ช้าเย็นทุกวันถ้ายืดเส้นประสาทจริงๆก็ควรจะต้องยืดสัก4เวลาแต่ว่าถ้าจะให้ฟูลคอร์สแบบนี้เลยเปิดไปด้วยแล้วทำไปด้วยเนี่ยก็คือต้องทำสักเช้ากับเย็นก็พอหรือวันละรอบก็ได้เพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะจะทำแบบนี้4เวลาเลยมันก็อาจจะหนักเกินไปไม่สายกลางแล้วมันจะเป็นสายใดสายหนึ่งแล้วนะฮะไม่เบาไปก็หนักไปโอเคนะพอได้ไหมแล้วก็หมุนมือออกไปข้างนอกอย่างนี้ด้วยครับที่กลับมือแล้วนะกลับมือตึงนะฮะเอออย่างนี้แหละทำแล้วตึงแขนมากใช่ครับค่อยๆทำนะครับทำเป็นส่วนใหญ่จะเป็นท่ายืดเหยียดเนาะการเพิ่มความแข็งแรงที่ข้อมือเดี๋ยวจะสอนให้อีกนิดนึงเราไม่มีดัมเบลได้ไหมเนี่ยเอามีดัมเบลอยู่โอเคพอมานั่งก่อนโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับถามได้มาเมื่อกี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ยาวๆอย่าลืมว่าคลิปที่เราทำให้มีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีท่าพวกนี้ละเอียดมากเท่าไหร่ขอดัมเบลได้ครับน้องอุ้มไปเอาดัมเบลมาครับทีนี้ยังเหลืออีกนิดนึงคือเขาจะบอกว่ามันมีอาการชาที่ตรงนี้บางคนก็จะมีอาการชาที่นิ้วโป้งนะฮะหลังนิ้วโป้งแล้วก็มาที่หลังนิ้วชี้ไม่ใช่ฝ่ามือนะด้านหลังเราจะมาบริหารอีกนิดนึงผมให้เสริมๆนะฮะสำหรับหลังนิ้วโป้งอ่ะให้ทำแบบนี้พี่อุ้มทำไปด้วยใช้มือนะครับจับนี้ก่อนตัวตรงนะยืนตัวตรงเนาะแล้วก็กดมือลงอย่างนี้นะครับแล้วบิดมือเข้าข้างในแล้วก็ดึงมือขึ้นดึงงอศอกขึ้นแบบนี้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็เหยียดลงอันนี้นิ้วโป้งนะฮะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะฮะชาใช่นี่ชากับปวดหลังนี้เป็นเรเดียลเนิร์ฟคนละอันกับมีเดียลแต่ถ้ามีอาการแล้วก็ทำด้วยโอเคไหมพอได้เนาะศอกจะตั้งประมาณนึงแล้วสมมติว่าถ้าปวดข้างชาข้างขวาชาข้างขวาใช่ไหมเงยคอเอียงคอไปด้านขวาด้านตรงข้ามโทษทีด้านซ้ายนะครับก็จะตึงมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะเรเดียลเนาะพอได้ไหมต่ออีกอันนึงหลังมือใช้มือวางไปที่เบาะอย่างนี้นะครับแล้วหมุนมือออกด้านนอกปลายมือชี้ออกนะครับปลายมือชี้ออกแล้วก็หันหน้าไปทางหน้าตรงข้ามเหมือนกันแล้วเอียงคอไปด้านตรงข้ามตึงมากเลยนะผมตึงตรงนี้มากโอเคชี้ออกแล้วก็วางแล้วถ้าเป็นไม่ได้คือกดหลังมือลงไปเลยแล้วก็หันหน้าไปด้านข้างนะครับเอียงคอนะครับจะตึงมากแต่ถ้าใครไม่ได้ก็หันมองตามก็ได้แต่หันหนีมันจะตึงมากกว่าโอเคไหมพอได้นะครับอันนี้เสริมให้นะนี่แบบพี่อุ้มทำนะหมุนมือนิ้วก้อยชี้ออกนอกตัวไปเลยนะครับแล้วหันหน้าไปด้านตรงข้ามแล้วยืดลงทำท่านี้ไปด้วยมันจะยืดเสริมกับมีเดียลเนิร์ฟไปด้วยนะถึงใครจะไม่ได้ชาหลังนิ้วมือเนี่ยแต่ทำท่านี้ร่วมไปด้วยก็จะช่วยได้นะครับโอเคไหมมีใครทำอยู่ไหมมีทำไม่ได้น่าจะเป็นท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่านี้บอกว่าทำไม่ได้เลยไม่เป็นไรเจ็บไหล่หรือเปล่าครับโอเคเนาะต่อทำไม่ได้ไม่ต้องทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพอเริ่มทำท่าอื่นแล้วเริ่มเก่งแล้วค่อยเพิ่มโอเคเหลืออีกนิดนึงนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยให้ทำแบบนี้นิ้วก้อยทำแบบนี้แล้วก็หมุนเข้ามาแม่เหมือนใส่เป็นแว่นตาแทนแบบนี้นะครับใครทำได้บ้างพี่อุ้มก็ทำได้นะตึงไหมมีใครทำได้ไหมมีใครทำไม่ได้ไหมยกมือให้ดูหน่อยทักเข้ามาหน่อยว่าทำไม่ได้ถ้าใครทำได้ก็บอกทำได้นะครับทำได้กด1ทำไม่ได้กด2เห็นเขาไลค์กันแบบนี้โอเคนะทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนมือได้แล้วก็ยืดมือขึ้นนับ1ถึง10เหมือนกันทำประมาณ10รอบโอเคพี่อุ้มก็ยังแบบไม่ค่อยสุดนะเนี่ยต้องแบบว่านิ้วโป้งใช่ต้องเข้าไปเยอะๆอันนี้ตึงแล้วอันนี้พี่อุ้มอาจจะทำไม่ได้นะครับใช่แบบดูผมก็ได้ประมาณนี้แล้วเอียงด้านข้างมันใส่แว่นตาเหมือนเล่นเลยนะเอียงซ้ายเอียงขวาแบบงงนะเนี่ยนี่คือการบริหารกล้ามเนื้อบริหารเส้นประสาทเอาหน้าเนิร์ฟนะครับเส้นนิ้วก้อยนะเห็นไหมฮะมันจะมีท่าหนึ่งของนักฟุตบอลที่เขาทำกันอ่ะไอ้ที่พวกนั้นก็บริหารได้ดีเลยนะจริงๆแล้วก็ลำไทนะครับใครที่เป็นโรคนี้เป็นลำไทก็จะช่วยได้เยอะโอเคไหมมีคนทำได้และไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคพอได้เนาะทีนี้นี่คือยืดเส้นประสาทแล้วก็ลดแรงตึงที่เส้นประสาทมีเดียลเนิร์ฟแล้วก็บริหารเส้นประสาทเรเดียลกับ
เอาหน้าเนิร์ฟด้วยเพื่อที่จะให้อาการมันดีขึ้นที่ผมทำนิดเดียวนี่เบาเลยนะทีนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงที่ข้อมือข้อมือสองมืออะไรก็ได้ครับจับมือเบสิกธรรมดากระดกข้อมือขึ้นอันนี้จะใช้ในกรณีที่หลังผ่าตัดหรือว่าอาการชามันเริ่มหมดแล้วไม่ปวดแล้วไม่ชาแล้วจะบริหารแบบนี้นะครับเสริมไปหลังจากที่เรายืดเหยียดแล้วโอเคไหมพอได้เนาะบริหารกล้ามเนื้อข้อมืออาการลดน้อยลงแล้วน้อยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบเคสใครที่บอกว่าทำแล้วมันชาปวดหรือว่าปวดจนหมอจะนัดผ่านี่อย่าเพิ่งทำท่าพวกนี้นะครับให้ทำในกรณีที่มันดีขึ้นมากแล้วนะครับหรือใครที่แบบไม่เป็นอะไรแล้วอยากจะป้องกันเนี่ยทำพวกนี้เนาะโอเคนะขึ้นลงสุด10ครั้งเป็น1เซตทำสัก3ถึง5เซตนะถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็ทำเลยนะครับโอเคนี่ข้อมือกระดกข้อมือขึ้นเห็นไหมฮะได้เนาะพอได้นะโอเคหลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดเห็นใครที่กำลังบอกคุณหมอจะนัดผ่าตัดอะทำเลยพวกนี้ช่วยได้นะครับจริงๆควรจะต้องเตรียมกล้ามเนื้อก่อนจะไปผ่าด้วยซ้ำนะครับถ้าใครที่บอกว่าจะผ่าแล้วไม่ใช่ว่าเราไปปะละเลยรอจะให้คุณหมอผ่าอย่างเดียวไม่งั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่หลังผ่ามาก็ไม่หายผ่าเสร็จก็เนี่ยมันเคสที่มีอาการนะครับต้องระวังนิดนึงก็หลังผ่าก็ควรจะหลังผ่าก็ต้องทำเพื่อที่จะได้รีแฮบกลับมามันเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อข้อมือครับเหมือนเคสที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาผ่าเสร็จแล้วเขายังไม่ดีขึ้นตัวหนึ่งก็คือยังต้องทำกายภาพบำบัดอยู่กายภาพบำบัดนี้อยู่ทุกช่วงนะอยู่ทุกช่วงของการรักษาเลยก่อนผ่าตัดหลังผ่าระหว่างผ่าตัดหลังผ่าตัดใหม่ๆจนตอนหลังผ่าตัดสักพักทำได้ตลอดไม่ใช่ว่าเออทำผ่าแล้วคือเลิกกันกายภาพไม่ต้องเจอกันอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับกายภาพนี่อยู่ได้ตลอดจริงๆตรวจได้หมดโอเคเนาะพอได้นะต่อมากระดกขึ้นครับข้อมือด้านบนเห็นไหมฮะง่ายมาก10ครั้งเป็น1เซตทำกี่เซตดี3ถึง5เนาะแล้วแต่เทรนเนอร์นะต้องไปดูว่าเทรนเนอร์บอกว่าคนเนี้ยตัวใหญ่ทำได้เยอะคนนี้ตัวเล็กทำได้น้อยทางสายกลางนะครับเอาประมาณนึงถ้าเจ็บก็เอาเท่าที่ได้มีคนเริ่มมาทำท่าพวกนี้แล้วเจ็บอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งทำแสดงว่ามันหนักเกินไปเราดูที่เอาท่ายืดเบื้องต้นก่อนฮะท่าที่ยังไม่จับดัมเบลอ่ะท่าพวกนั้นก่อนจะใช้เป็นยางยืดก็ได้เนาะใช้ยังยืดก็ได้โอเคอ่ะต่อไปหมุนข้อมือไหมหมุนข้อมืออันนี้ดัมเบลมันง่ายกว่าเนาะถ้าต้องเบาๆนะครับถ้าจะหมุนถ้าหนักไปหมุนไม่ได้ละโอเคพอได้เนาะพอได้ไหมครับได้นะไปทีนี้สุดท้ายบริหารนิ้วมือครับถ้าใครที่ผ่าตัดโป้งจับนิ้วก้อยจับนิ้วนางจับนิ้วกลางจับนิ้วชี้ไล่เร็วขึ้นไม่มองตับตาได้ไหมแล้วเวลาไล่นะนิดนึงนะครับนิ้วก้อยจับนิ้วก้อยก่อนจับนิ้วก้อยแล้วก็จับเลื่อนลงมาข้อหนึ่งเลื่อนลงมาข้อหนึ่งไปนิ้วนางเลื่อนลงมาข้อหนึ่งเลื่อนลงมาข้อหนึ่งไปนิ้วกลางเลื่อนลงมาข้อหนึ่งข้อหนึ่งนิ้วชี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอเคนะครับพอได้ไหมโอเคประมาณนี้สำหรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์เบลเทเลอร์ซินโดรมโอเคพอละมีอะไรไหมมีคำถามไหมครับประมาณนี้ถ้าเยอะมากเอาไปใช้แล้วก็เลือกบางท่าก็ได้ถ้าใครที่ไม่สามารถจะทำได้ทุกท่าแล้วก็เปิดไปด้วยทำไปด้วยมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทำได้เองแล้วก็ทำเท่าที่ไหวอย่าหนักไปแล้วก็อย่าทำจนไม่ถึงต้องทำให้มันได้ประสิทธิภาพด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวตอบคำถามตอบคำถามเนาะโอเคพี่อุ้มไปเดี๋ยวพี่เมย์เข้ามาหานะโอเคนะครับนะตอบคำถามที่ถามไว้ในเพจกันทำแล้วปวดคุณอรพินทำแล้วปวดให้กลับไปทำท่าแรกนะครับทำท่านี้แล้วชา กลับไปยืดก็พอนะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่พร้อมโอเคนะคำถามมากทำไม่ถูกในโพสนะทำไม่ถูกทำไม่ถูกต้องให้นักกายภาพช่วยแล้วล่ะครับ ถ้าทำไม่ถูกมาดูคำถามกันใครถามทิ้งไว้ถามคำถามมาเลยลองดูได้ไหมได้ไหมอันนี้ในโพสก่อนเนาะโอเคส่วนใหญ่ในไลฟ์เราตอบไปแล้วดูในโพสต์นะครับเอาอันนี้เกี่ยวข้องก่อนเนาะก็คือเรามาไลฟ์ท่าในไลฟ์มันจะเยอะกว่าท่าในคลิปไลฟ์มันจะละเอียดมากนะครับสำหรับใครที่เป็นคาร์เบลเทเนอร์ซินโดรมหรือว่าชามือชาปลายมือเนี่ยใช้ได้ดีดังนั้น
ดูในไลฟ์จะละเอียดกว่าถ้าเราทำตามแค่คลิปบางทีมันไม่ได้อธิบายแบบที่สอนเมื่อกี้มันจะแตกต่างกันเยอะเลยโอเคเนาะส่วนใหญ่มาเล่าอาการนะคะอาการก็คือจะปวดชาถ้าเป็นเยอะหน่อยก็จะเป็นตลอดเวลาครับบางคนทำขันน้ำหลุดก็มีตามที่เราบอกเลยเนาะคือจับอยู่แล้วก็หลุดมือเลยของหลุดมือเลยตักน้ำอาบแล้วก็หลุดลงไปไม่รู้ตัวใช้จับมีดกำลังหั่นอยู่มีดหลุดมืออย่างนี้เยอะนะครับเป็นเยอะคุณพิมพลอยบอกว่าเป็นที่มือข้างขวาถ้าเป็นหนักจะปวดตรงกลางฝ่ามือแต่เป็นมากกลางคืนนอนไม่ได้เลยปวดมากกลางวันก็จะชาเหมือนเป็นเหน็บแต่ว่าผ่าแล้วตอนนี้อาการที่มือขวาหายไปแล้วแต่ถ้ามือซ้ายเริ่มมาเพราะว่าเราเลิกใช้มือขวาเราก็มาใช้มือซ้ายแล้วลักษณะงานที่ทำให้เกิดพังผืดและเส้นประสาทมันก็มีทุนเดิมอยู่แล้วก็มันก็มาครับมันก็จะมาอย่างนี้ครับดังนั้นแล้วข้างเดิมก็อาจจะกลับมาด้วยต้องระวังนิดนึงดังนั้นต้องทำนะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูฝ่ายความฝันก็คือไปผ่ามาแล้วแต่ว่ามันก็ยังปวดแล้วก็กำมือไม่ค่อยได้ยกของไม่ค่อยได้โอเคก็ต้องทำกายภาพต่อทำท่าบริหารอ้ออย่าลืมจุ่มพาราฟินครับอันนึงเนี่ยเห็นมาถามกันอยู่พาราฟินก็ช่วยได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปพาราฟินให้ดูหน่อยก่อนเนาะพาราฟินช่วยได้ดีครับก็จะมือก็จะนุ่มผู้หญิงจะชอบทำเล็บมือสวยพาราฟินจะช่วยลดอาการปวดชาที่มือได้ดีครับที่เท้าด้วยนะแต่ว่ามือจะเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือใช้น้ำอุ่นใช้น้ำอุ่นกันดีพาราฟินเหมือนมันล็อกความร้อนไว้พาราฟินจุ่มเสร็จเอาถุงครอบเอาถุงพันเอาผ้าพันก็อยู่ได้ประมาณ20นาทีละเนาะแล้วมันเหมือนเขาเรียกอะไรไข่เหมือนมันมีน้ำมันออกมาด้วยนะให้ความชุ่มชื้นทำให้รับมือนิ่มอยู่ชื้นทั้งวันเลยนะมันก็จะดีกว่าน้ำดีกว่าน้ำธรรมดาตะกี้เรื่องที่ผ่าจะมีหลายคนที่มาปรึกษาว่าผ่าแล้วมันเหมือนแรงมันน้อยลงอย่างผ่าล็อกก็เหมือนกันใช่ครับแรงเป็นเรื่องปกติเขาผ่าเนาะมันก็ต้องโดนกล้ามเนื้อโดนเอ็นอะไรธรรมดาต้องมาฟื้นฟูถ้าอยากให้ใช้ต้องรีแฮบต้องฟื้นฟูคือเรื่องกายภาพตะกี้ที่พูดไปก็คือคนจะเข้าใจว่ากายภาพอ่ะต้องเป็นหนักแล้วถึงจะทำหรือว่าทำหลังผ่ามาแล้วถึงจะทำเนาะจริงๆเราสามารถรักษาได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเยอะหรือก่อนถ้าเรารู้ตัวเร็วเรารู้ตัวเร็วเราก็จะไม่เป็นหนักครับถ้าปล่อยให้เป็นหนักแล้วรักษามันก็ยากแต่ถ้าปล่อยถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าเราผิดปกติแล้วนะตัวนั้นตอนนี้เริ่มมีอาการปวดอาการปวดเป็นอะไรที่ดีนะครับคืออาการเตือนเราเนาะว่าเอ้ยเราไม่อยู่ท่านี้ไม่ได้อยู่ท่านี้นานๆไม่ได้ถ้าใครยังฝืนปวดก็ทนนั่งต่อแบบนี้โอกาสที่มันจะแย่มันก็สูงอาการปวดก็คือมันเกิดจากสารที่หลั่งตามธรรมชาติถ้ามีการอักเสบมันก็จะหลั่งออกมาเพื่อเตือนเราอะไม่ให้เราทำท่านั้นหรือว่าไม่ให้เราโดนสิ่งนั้นให้เราแต่เราเป็นกระตุ้นอีกครั้งคือเวลาเกิดการบาดเจ็บหลักการนะเกิดการบาดเจ็บปุ๊บมันจะมีสารเคมีหลั่งออกมาสารเคมีหลั่งมาปุ๊บมันก็จะส่งไปตามเส้นประสาทไปกระตุ้นเส้นประสาทวิ่งปุ๊บขึ้นไปหัวเราก็สั่งการออกมาว่าวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ว่าไอ้นี่คือเจ็บนะเจ็บทำไงสั่งลงมาว่าให้ยกแขนออกให้ขยับตัวอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเราแบบเป็นนานๆเป็นบ่อยๆนิ่งเฉยก็จะเกิดภาวะเขาเรียกว่าถูกกระตุ้นแบบรุนแรงแล้วก็บ่อยขึ้นนะฮะพวกนี้มันก็จะไม่หายมันก็จะเป็นโครนิกเพนต่อไปแล้วมันก็จะทำให้โครงสร้างในร่างกาย พวกเนื้อเยื่ออะไรต่างๆของเรามันเปลี่ยนไปใช่โครงสร้างนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามการทำงานแหละครับแต่ละคนอยู่ในท่าเดิมนานๆไรห่อคอยื่นมาสักพักหนึ่งแล้วพอมาสักพักจนถึงขีดที่มันพีคก็ปวดฉีกขึ้นมาหมอลองกระดูกทับเส้นตามมาอะไรเงี้ยคุณจันดาบอกว่ามีอาการปวดมากเลยต้องนวดก่อนเวลากลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเป็นมาได้5ปีพนมมือไม่ได้แบบที่พักแต่ยาต้องบริหารบ่อยๆหมอฉีดยาไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่หายเลยโอเคต้องระวังนิดนึงถ้าหนักจนต้องฉีดยาเนี่ยจะหนักมากปวดตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นตัวบอกที่ว่าหนักไม่หนักการถ้ามีอาการปวดกลางคืนหรือว่าปวดระหว่างที่ทำงานเนี่ยเริ่มมากละอย่างนี้แนะนำว่าต้องรีบรักษาคุณวันเพ็ญบอกว่ามีชาทุกวันแล้วก็เป็นมากตอนตื่นนอนอันนี้เป็นเบาหวานด้วยถามว่ามีส่วนไหมคะก็เป็นไปได้เนาะบางทีมันต้องตรวจอะมันจะแยกกันออกนะครับเบาหวานก็คือส่วนใหญ่มันทำให้ปลายประสาทหนักเสียจากน้ำตาลในเลือดที่มันสูงทำให้เส้นประสาทมันบาดเจ็บประมาณนี้โอเค
ส่วนใหญ่ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าเราถามว่าอาการเป็นไงเยอะมากเลยครับใครอยากรู้อาการผังผืดรัดเส้นประสาทเป็นอย่างไรให้ไปดูโพสต์นี้ครับคนในเพจเราเป็นผังผืดรัดเส้นประสาทเยอะกันเยอะเลยนะเยอะเลยคุณมัสยาถามว่ามียาสลายผังผืดไหมไม่มีไม่มีนะคะก็คือถ้ามีนี่ถ้ากายภาพตกงานใช่แล้วหมอก็ไม่ต้องผ่าแล้วล่ะใช่ค่ะแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้ายาสลายผังผืดกินเข้าไปมันคงไปสลายเนื้อเยื่อเราหมดทั้งร่างกายตายเลยทีนี้ใช่ไม่มันไม่เลือกจุดไม่ได้เนาะมันทำเฉพาะจุดไม่ได้หรอกถ้าสลายจริงคงเล่นแต่กระเพาะก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มียาแบบนั้นมีแค่ถ้าเราเริ่มมีอาการก็คือไปทานยาลดการอักเสบแล้วเราก็ปรับพฤติกรรมมันก็จะหายแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นนานผังผืดหนาไม่มีอะไรไปสลายได้ก็คือให้เข้าใจคร่าวๆว่าผังผืดมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการบาดเจ็บถ้าเรารักษาการบาดเจ็บก่อนที่ผังผืดจะมาได้แต่ถ้าเป็นผังผืดแล้วจะให้ผังผืดมันหายไปโดยที่กินยาไม่ได้มันจะอยู่ดังนั้นการจะสลายผังผืดนวดคลายยืดทำอันตราซาวสุดท้ายผ่าเอาออกโอเคไหมครับประมาณนี้แหละโอเคค่ะตัวนี้เป็นรอบอาการเป็นรอบอาการเนาะโอเคโอเคก็ถ้าใครอยากรู้ว่าอาการผังผืดและเส้นประสาทเป็นยังไงแล้วใครที่สงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะไปดูในไลฟ์ในโพสต์นี่นะฮะค่อนข้างนี้จะตรงเยอะเลยแหละฮะหลายอันเนาะเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบในนี้แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สนใจแล้วก็ติดตามไลฟ์ของพวกเราอยู่ในซีรีส์ของผังผืดและเส้นประสาทหรืออาการปวดชันรู้จัก CTS มั้ยครับน้องเมย์ถามบอกว่าทุกคนรู้จัก CTS รู้จักมั้ยไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าจะมีส่วนใหญ่ใช่มั้ยไม่ใช่จะมีบางคนที่เขารู้จักอ๋อเป็นคนใต้บอกว่าเอ้ยเป็น CTS ทำยังไงพูดชื่อโรคออกมาเลยแสดงว่าทำการศึกษามาอย่างดีแล้ว CTS คือ Carpal Tunnel Syndrome ชื่อย่อเนาะเป็นชื่อสากลด้วยนะครับถ้าเป็นทางการแพทย์เขาจะรู้จักกันดีนะครับโรคผังผืดและเส้นประสาทก็เป็นซีรีส์ของเราตอนนี้ทำเรื่องตรวจร่างกายทำเรื่องนวดทำเรื่องจัดกระดูกทำเรื่องออกกำลังกายไปแล้วเหลือการตอบคำถามที่เราจะเอาคำถามมาที่มันน่าสนใจแล้วก็ตรงนะครับมาตอบให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นน่าจะเป็นไลฟ์นวดนวดด้วยอาจจะนวดไปแล้วตอบไปด้วยจะได้ไม่น่าเบื่อนะนวดตัวเองเนาะนวดยืดเส้นประสาทแล้วทำเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนในเพจคืออยากรู้ว่าทำดูแลตัวเองยังไงนะฮะใครอยากรู้กดหนึ่งครับโอเคน้องเมย์ฝากนะครับค่ะก็ขอฝากไว้สำหรับบัณฑิตกายภาพบำบัดจริงเรามีคลินิกนะคะตอนที่เราไลฟ์อยู่ที่สาขาพิบูลย์มังสาหารคลินิกเรามี2สาขาสาขาแรกก็คือพิบูลย์มังสาหารที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ถนนเส้นใหญ่เลยอยู่ยังบิ๊กซีนะคะตรงข้ามกับชุมสายโทรศัพท์ส่วนอีกที่นึงจะใกล้เมืองเข้าไปหน่อยก็คือที่วารินชำราบอยู่ตรงข้ามเยื้องโรงพยาบาลวารินชำราบตรงข้ามกับเซเว่นเลยนะคะถ้าใครสนใจที่จะรับการรักษาแบบกายภาพบำบัดที่เราทำให้ดูอันนั้นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆมีการรักษามากกว่านั้นมีเครื่องมือด้วยใช่ค่ะมีเครื่องมือกายภาพด้วยเนาะก็คือสามารถนัดคิวได้นะคะโทรมาก่อนเพราะว่าแต่ละคนใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยแต่ละเคสนะคะเพราะฉะนั้นนัดคิวล่วงหน้า0853699977นะคะ0853699977แล้วก็หรืออีกช่องทางนึงที่เป็นช่องทางออนไลน์ก็คือ LINE ก็เป็น @bunditclinic นะคะ @bunditclinic หรือจะแชทเข้ามาทางเพจ Facebook ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะคือนัดหมายทางนั้นก็ได้หรือถ้าใครต้องการปรึกษาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นก็คือช่องทางออนไลน์ได้เลยทาง LINE หรือว่าทาง Facebook นี่แหละค่ะได้หมดแล้วก็ฝากช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วย Bundit Channel นะคะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูทุกสัปดาห์เลยมีหลายรายการด้วยรายการด้วยยกตัวอย่างซีรีส์จอโลกที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้กายภาพง่ายๆจากบัณฑิตอันนี้จะเป็นสไตล์แบบคลิปใหญ่คลิปแบบยาวแล้วก็ละเอียดใช่มีกล้องหลายมุมหลายมุมแล้วก็มีการตัดต่อที่ค่อนข้างโอเคมันจะชัดหน่อยพูดง่ายๆคือมันชัดกว่านะค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไลฟ์ของคุณหมออนุชาเนาะจะเป็นกายภาพน่ารู้กับอนุชาตอนนี้ยังเป็นเรื่องเข่าเข่าปวดเข่าด้านหน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นปวดเข่าด้านหลังด้านหลังก็พับถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ที่เพจได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำเลยว่าสอนวิธีรักษาไปเลยนะฮะก็จะได้ตรงกว่าก็เราจะมีไลฟ์ทุกวันอังคารนะฮะเป็นกายภาพน่ารู้กับอนุชาเนี่ยเรื่องของเข่าเนี่ยทุกวันอังคาร
ตอนเย็นเหมือนกันเวลาเดียวกันนี่แหละแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นซีรีส์เจาะโลกของผมนะครับซึ่งก็จะเอาแต่ละโลกที่น่าสนใจที่คนเป็นเยอะๆเนี่ยมาใช้มาแกะเอาที่ต้องดูแลตัวเองทำยังไงเนาะไม่ใช่แค่ดูจากคลิปทำแค่3นาทีหายอะไรเงี้ยคือ3นาทีหายถ้าสำหรับคนที่เป็นน้อยอ่ะมันก็ได้นะแต่ถ้าคนที่เป็นเยอะๆคนที่แบบหาทางออกไม่ได้ถือว่าเราเป็นห้องสมุดให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่มีเพื่อนเป็นหรือมีอะไรก็แชร์ซีรีส์พวกนี้ให้เขาดูแล้วให้เขารู้จากเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์ที่รักษากายภาพทางด้านมัสคูโลสเคเลตัลคือกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าทำได้มันจะดีนะครับแล้วทำตามเข้าใจถ้าผมเชื่อว่าใครที่เข้าใจเรื่องการรักษาหรือว่าเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเองผลการรักษาจะออกมาดีกว่าคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับดังนั้นถ้าใครรอที่จะเป็นแพสซีฟอย่างเดียวรอให้หมอให้ยารอให้หมอฉีดยารอให้นักกายภาพมานวดมายืดมาออกกำลังกายมายิงนู่นนี่นั่นผลจะไม่ดีเท่าคนที่เข้าใจโลกนี้ดีนะครับแตกต่างกันเยอะนะครับนี่คือมันมีงานวิจัยมาแล้วด้วยนะคนที่ทำพวกนี้ได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไลฟ์2วันอังคารกับพฤหัสก่อนจะไลฟ์เราจะมีคำถามให้ดูตอนเช้าแล้วก็ในส่วนของหมอยามาตอบนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องยาหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นเรื่องยานะเกี่ยวกับยาอาหารก็ได้ค่ะก็มีคำถามเยอะเนาะใช่แต่ว่าก็ต้องคิดว่าอันไหนที่เราจะทำเป็นคอนเทนต์ได้อย่างเช่นผังผืดมียาสลายผังผืดไหม อย่างเงี้ยอาจจะต้องทำให้ดูนะครับก็เป็นคำถามของทุกท่านแหละฮะใครที่สนใจอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับยาหรือเรื่องอาหารสุขภาพเรื่องทั่วๆไปได้หมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับลดปวดเนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆที่เราเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มทำเป็นซีรีส์ละก็สามารถติดตามได้ในทุกวันวันไหนวันศุกร์ขึ้นงงวันแล้วเนี่ยอยู่ที่เพจกับ Facebook กดติดตามไปเลยครับอยู่ที่ Facebook Facebook กับYouTube Channel ครับกดติดตามไปเลย Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแล้วจะเจอพวกเราทุกวันมีทุกวันนะครับใน Facebook จะเยอะกว่าโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพี่อุ้มกดให้ด้วยนะโอเคกดตรงนู้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับ